านเข่าฮะอย่างนี้ฮะต้องมีงานเข่าฮะโดนล้อมมาครับแล้วยืนอยู่บนวอร์ดเอาไม้ใส่ดูครับยังหนีไปได้ฮะอ้าวไกลเกินไปหรือเปล่ามาเยอะตอนนี้ครับมาเยอะแล้วดูครับสวยงามครับวางสตันไปจังหวะนี้ครับวินเซ่โดน2 1 3 1ครับเรียบร้อยไปก่อนนะลาก่อยฮะเมื่อกี้ต้องบอกเลยฮะถือว่าดักได้ดีครับแล้วมีครูรอดมาด้วยใช่ฮะแต่ว่าต้องแลกด้วยป้อมกลางแล้วเหรอโอ้ใส่โจกเอาแล้วจับได้ครับตันนี่วิ่งเลยฮะเอาแล้วตอนนี้ครับขึ้นไปแล้วลงมาจากไหนครับลงมาตรงกลางตอนหนึ่งครับต้องหลบครับสำหรับฝั่งเซฟตี้ครับแต่ว่าโรโดนเบิร์นดาเมจครับโดนอีกนายไปเรียบร้อยครับตายฮะมาเป็นปลาย่างเลยฮะด้านบนครับมีเอ็กโครออยู่ด้านหลังเนี่ยครับเอาปลามาปลาเข้าไปครับแล้วจะเอาครับแล้วดูว่าพุ่งเข้าป้อมไปจังหวะนี้ครับรับดาเมจครับต่างคนต่างช่วยกันรับและอุนเซ่ครับพยายามจะยื้อครับเอาแล้วดูครับสีหน้าครับเสียไปแล้วครับแล้วตอนนี้ครับโดนเกือบจะโดนไปอีกตัวครับก็ต้องเสียด้านล่างไปแล้วฮะเพราะตรงกลางนี่ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ฮะเพราะว่าถ้าโดนป้อมกลางเนี่ยเขาจะมาเอาล็อกโดนโอ้โหเคล้นหนีไปครับสำหรับครูหลอดครับแต่ว่าโดนไม่พอครับเรียบร้อยแน่นอนครับเอาโรครับเอาไม่ใช่ครับโรมาแทนตอนนี้ครับด้านล่างครับเซน่าครับมาไหมเรียบร้อยครับหายไป1ตัวครับแล้วตอนนี้ด้านหลังครับวินเซ่พยายามจะไปไล่ครับและตอนนี้ลึกเกินไปครับแต่ว่าเป็นครูหลอดครับที่อยู่ด้านหน้าในขณะนี้เรียบร้อยครับมีการใช้อันตรีครับตอนนี้ครับเหมือนว่าจะช่วยเฮมคาริแต่เฮมคาริก็ตายอยู่ดีฮะโอ้แล้วโรวิด้าฮะแกเมื่อกี้แกแสบมากฮะคืออะไรนะต้องทำให้ตัวของคุณหลอดแกต้องกดเทสเอาหรือคันลิ่งนะโอ้แฟตหนีออกมาเลยฮะทาทารัสฮะบอกว่ามันเสียงเหลือเกินนะเอาครับตอนนี้ครับจะไหลไปป้อมต่อไปโอ้จะเอาไว้ได้ดูครับโดนดูครับเรียบร้อยครับทาทารัสครับเรียบร้อยไม่มีอะไรครับที่ช่วยเหลือตัวเองครับโดนจับซะขนาดนี้แม่ความเท่ของเซฟตี้ที่เล่นอีลิสฮะโอ้แฟตมาโคคูนฮะถ้าโดนเต็มๆเลยฮะแล้วมุมมันแคบมันหลบยากครับแล้วแฟตทางฝั่งของทาทารัสก็ไม่มีแล้วด้วยฮะแล้วดูมาโรวิด้างานโป๊กแช่แช่ไหมปึ้งเฮ้ยไม่โดนเกือบเกือบเกือบทารัสบอกอะไรว่าแวบแวบแล้วดูครับปีดให้ทารัสมาด้านหน้าจังหวะนี้ครับโดนโดนโดนก็จริงครับแต่ว่ามีนาครับเบิร์นดาเมจกับทารัสทารัสสู้ไม่ได้ครับแล้วยังจะคัลลิ่งครับโอ้แต่มีมิเนี่ยนมันดับบังสองสามดอกอ้าวโรมาจากไหนมาแทงหลังแพ้เข้าไปครับตอนนี้ครับโรเรียบร้อยไปแล้วครับกลายเป็นปลาป่นครับแล้วดูครับเซน่าเข้าไปย้อนเวลากลับมาครับแล้วดูครับซันนี่ครับอยู่ด้านหน้าจังหวะนี้ครับแม่จะโดนจับไปเอาไปทำเรือครับให้ลูฟี่ฮะโอ้โคคูนโดนครับโคคูนนะครับเต็มมากฝั่งของครูหลอดครับกดเรนหนีไปครับแล้วตอนนี้ครับพุ่งเข้าไปเรียบร้อยหายไปอีกหนึ่งครับโอ้และดูครับจะตายไหมนะทาราลาสครับยังรอดฮะแล้วไงฮะแววแววเห็นอูเซเซ่อยู่แถวนี้มาครับตอนนี้ครับมาโดนแช่แข็งแต่เลือดแม่งแทบไม่ลดเลยครับมาเหล็กล้อมคำรามอยู่คู่กันไปเพื่อนมาแล้วมาเหล็กมาตุนเรียบร้อยครับเซน่าหายไปแทนฮะโอ้โอ้ละลายฮะบอกเลยฮะคิดอะไรวอตอยู่ติ้งมาล่างนะตอนนี้สำหรับทางฝั่งของเซนกอนโจเกอร์วิสิงอารมณ์มาโอ้โหแล้วดูว่ามีนัดกับใจทำด้วยอะไรครับสไลด์ไปคนเดียวฮะเดือดงานเดือดเดือดฟุดฟุดใครสอนให้กระทำอย่างนั้นครับแล้วเอโคเข้ามาแล้วเข้ามาสตันไป2ครับแล้วเซน่าโดนฝั่งลูเซียนยิงเบิร์นดาเมจจากด้านหลังครับแล้วดูครับซันนี่ครับชูคาถาบอกฆ่าฮีไว้เพื่อนแล้วเพื่อนลุยตอนนี้กูแท้บอกลุยบ้างครับโอ้แล้วดูครับเสียไปคนละ1ตัวครับสำหรับท็อปเลนทั้งคู่ฮะแต่เจ็บนะครับเอมันนั่นน่ะเอาแล้วตอนนี้ครับแมงมุมจะจับปลาแล้วดูว่าปลาวิ่งพร้อมกับมีลมมาช่วยไว้แล้วไงตอนนี้ครับนัดครับใครให้กระทำอย่างนั้นเงี้ยจะเข้าไม่รอใครเลยครับและอุเซเซ่ก็ไม่ได้เทเลพอร์ตมาอยู่ข้างล่างอุเซ่ถามทำไมประตูหน้ายังคงแข็งแกร่งอยู่ครับขอแค่อย่าเข้าประตูหลังครับมันอ่อนไหวทางไหนดีฮะตอนนี้เอเซฟายจะกันยังไงฮะคาริมพุ่งเข้ามาในบ้านแล้วนะฮะตอนนี้มาแบมาโอ้โหงานเดือดปาดไปครับเรียบร้อยครับโลกลายเป็นปลาป่นไปแล้วอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหแล้วมินัทซันนี่ครับพยายามจะปัดหลบแล้วแต่ว่าก็ไม่พ้นครับโดนทางด้านของมินัทครับไล่อยู่ครับตอนนี้มินัทพุ่งเข้าไปขอยิงหน่อยจะดูว่ายิงไปยิงไปนะครับคาที่คาป้อมนะครับเก็บ S ไปก่อนจะจบเกมอย่างสวยงามครับสำหรับเกมแรกของไซงอนโจ๊กเกอร์ครับผมอ่ะแล้วเป็นเกมแรกของไซงอนโจ๊กเกอร์ฮะต้องชมเขาจริงฮะโอ้เอาเพลงเนื้อมินัทเกมนี้ฮะเรียบร้อยครับเกมแรกได้ไปก่อนเนี่ยเหลืออีก2เกมที่เขาจะต้องทำเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับสำหรับไซงอนโจ๊กเกอร์